สวัสดีครับคราวนี้ของผมเป็นกิจกรรม Sky City ผมว่าหลายๆคนน่าจะเล่นกันไปบ้างแล้วล่ะก็นะวันที่อัดคลิปเนี่ยของผมมันมาวันแรกแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าคุณควรจะเล่นดีไหมหรือยังไงแต่โดยสรุปรวมๆแล้วเนี่ยที่ผมคิดออกมานะคือประมวลผลแล้วสายฟรีคือดีมากครับดีๆเลยล่ะสายฟรีคือดีๆเลยสายเปชอบเหมือนกันสายเปนี่ชอบด้วยสายฟรีก็ดีๆสายเปก็ชอบแต่สายกลางครับคือคนที่เติมแต่มีงบจำกัดอันเนี้ยต้องคิดหนักผมบอกเลยเขาไม่ให้ของคุณง่ายๆหรอกด้วยของราคาถูกและของดีเขาไม่ให้ง่ายๆใช่ครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมอันนี้คือสรุปภาพรวมที่ผมได้ลองมาดูนะตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่10แต่ผมบอกก่อนสำหรับสายฟรีกิจกรรมเนี้ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมแจกของก็ว่าได้เพราะว่าเวลาเราจะขุดเนี่ยมันจะต้องใช้พลั่วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมรับของจากเควสรายวันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้มาอันหนึ่งมั้งมันจะได้มาอันหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องพลั่วเนี่ยผมว่าสายฟรีคือเขาก็ได้ขุดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอาจจะได้ขุดแค่ชั้น 2-3 ชั้นได้แค่นั้นก็คือมันเป็นของฟรีอยู่แล้วแต่ไอ้จุดที่เน้นๆเลยเนี่ยคือตรงนี้ครับรางวัล blessing รางวัล bless คือรางวัล blessing เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือถ้าเป็นช่วงชั้น1ถึงชั้น19เราก็ได้ตามนี้ครับคือเขาเหมือนเขาแจกฟรีอ่ะทั้งชื่อเสียงทั้งเพลททั้งขนนกทั้งกิลด์โทเค็นคือเรารับได้ฟรีครับแล้วก็มีตรงนี้อีกคือถ้าใครไต่ขึ้นไปชั้นสูงๆเช่นอันนี้20 40ผมกดไลค์ให้แล้วอันนี้มีคนถึง60แล้วครับผมกดไลค์ปุ๊บคุณจะได้เพชรอีก100เม็ดฟรีเลยครับตรงนี้ก็รับฟรีตรงนี้ก็รับฟรีตรงนี้เดี๋ยวพอ1ชั่วโมงผมก็ได้ตรงนี้ขึ้นมาอีก5ถ้าคุณไต่ขึ้นไปสูงคุณก็จะได้รีตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับสายฟรีคุ้มไหมล่ะแล้วจากแต่สายเปเนี่ยคือผมบอกก่อนสำหรับสายเปที่ว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือเติมเยอะแบบ 2-3 หมื่นขึ้นน่ะก็คือตรงเนี้ยเขาจะชอบอยู่แล้วครับคือเวลาเขาซื้อเนี่ยราคา50แมวก็ตีประมาณ50บาทเนาะ50แมวเขาได้ลุ้นของตรงนี้ด้วยครับซึ่งไอ้พวกของตรงเนี้ยอย่างซุปเปอร์เพชรเนี่ยมันราคาประมาณ100นึง100เพชรแมวประเด็นก็คือไอ้ตรงเนี้ยคือเขาก็ได้ของระหว่างที่เขาจ่ายด้วยแมวเนี่ยเขาก็ได้ของระหว่างนี้และเขาก็ได้ของที่มันไม่ใช่หากันง่ายๆเช่นอันนี้เขาเลือกตัวได้เขาอยากทำตัวไหนอ่ะสัตว์เลี้ยงเพชรระดับ S เขาก็เลือกได้เลยครับของอันนี้เนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยลดคูลดาวน์เดมิฮิวแมนนี่น่าจะเป็นสาย PVP พวกอย่างเงี้ยคือเขาชอบอยู่แล้วไอ้พวกอย่างเงี้ยได้ของได้นั่นนู่นนี่แต่ว่าส่วนใหญ่ผมว่าเขาน่าจะเอาแค่ระดับชั้น60ละมั้งไอ้พวกตรงนี้นี่น่าจะหาเอาได้ไหมไม่น่าจะต้องถึงขั้นไต่ไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าอัตราไอ้ของระหว่างชั้นเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแหละเพราะฉะนั้นสายที่เปย์เยอะๆเนี่ยตรงนี้เขาก็ชอบเหมือนกันครับเพราะว่ามีของที่เขาอยากได้มีของเขาที่ต้องการและระหว่างนั้นที่เขาใช้แมวก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ไม่ดีนะคือก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสายเปเขาก็ชอบครับสายฟรีก็ดีเกิดทั้งเพชรแจกฟรีนั่นนู่นนี่มีของแจกฟรีแล้วก็ได้เปิดฟรีอีกคือมันฟรีทุกอย่างอ่ะคือมันฟรีทุกอย่างมันได้ของฟรีอยู่แล้วถูกปะแต่ระหว่างสายกลางเนี่ยแหละปัญหาครับผมบอกเลยว่าปัญหาใหญ่ด้วยสายที่จะเติมเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าไงอ่ะเอาของที่มากขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าเขาจะเล็งกันที่ชั้น30ครับเพราะว่าขอแค่อันเนี้ยพอใจแล้วแต่คุณรู้อะไรไหมเขาไม่ได้ให้คุณง่ายๆหรอกอันเนี้ยที่เรากำลังจะขุดเนี่ยคือมันเราต้องขุดหาทางเข้าให้เจอครับเพื่อไปชั้นต่อไปมันไม่ได้สำคัญว่ามันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือมันจะอยู่ตรงกลางหรือมันจะอยู่ตรงมุมไม่ใช่ครับระบบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันปลอมทั้งสิ้น
ระบบนี้จริงๆคือกาชาแต่อยู่ในรูปของการขุดกาชาที่ว่าผมบอกได้หรอนี่ครับตรงเนี้ยมันฟ้องอยู่เขาบอกอยู่ครับว่าโอกาสได้รางวัลหายากของชั้นนี้คือ 1.5% ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือของที่ผมเลือกแล้วไอ้ 1.5% หมายความว่าไม่ว่าคุณจะกดช่องไหนมีโอกาสเพียง 1.5% เท่านั้นที่คุณจะได้ของนี้ซึ่งถ้าคุณได้ของนี้คุณจะสามารถไปชั้นต่อไปได้นั่นแหละครับคือระบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะกดช่องไหนคุณมีแค่โอกาส 1.5% ที่จะเจอทางขึ้นชั้นถัดไปซึ่งไอ้ 1.5% ถ้าคุณกดไป8ทีเอาแบบคิดโง่ๆเลยนะ 1.5 คูณ8เท่าไหร่12% ซึ่งความจริงมันน้อยกว่านี้แหละถ้าจะเอาเป๊ะๆก็โอกาสที่จะเปิด8ทีแล้วไม่ได้เจอไอ้ 1.5% เลยก็คือ 0.0085 ยกกำลัง8แล้วก็เอามาคูณด้วย100เท่าไหร่ก็จิ้มเครื่องคิดเลขเอาแล้วกันแต่ผมคงจะไม่กดให้ดูราวๆก็คือประมาณนี้นั่นคือโอกาสที่คุณจะกด8ทีแล้วไม่เจอไอ้ 1.5% เลยคุณก็จะไปเจอของอื่นแทนอันนี้คือสำหรับคนที่คิดจะกดไปเรื่อยๆให้เจอนะก็ประมาณนี้หมายความว่าโดยสรุปแล้วคือส่วนใหญ่คุณจะต้องเปิดจนหมดนั่นคือความหมายของมันคือคุณจะต้องเปิดจนครบ9ทีนั่นแหละคุณจะต้องเปิดจนครบ9ทีเป็นส่วนใหญ่แทบจะทุกชั้นคุณถึงจะไปชั้นต่อไปได้อ้าวแล้วอย่างนี้มันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะถูกป่ะชั้น1ถึงชั้น19ผมว่าน่าจะ19นะคือผมว่าน่าจะ19ผมไม่แน่ใจว่า19หรือ20อตีว่า20แล้วกันชั้น1ถึง20มันคือกรอบ 3x3 ครับคือมี9ช่องแต่หลังชั้น20ไปหรืออาจจะรวมชั้น20ด้วยผมไม่แน่ใจนะยังไม่ถึงมันน่าจะเป็นระดับ4เป็นช่อง 4x4 ครับแล้วมันก็น่าจะมี 5x5 เพราะอะไรทำไมผมถึงรู้ตรงนี้ครับมันบอกอยู่เป็นของช่วย3x3 4x4 5x5 6x6 หมายความว่าเดี๋ยวพอไปชั้นสูงๆคุณจะเจอตาราง 6x6 ใน1ชั้นมันจะมีถึง30ช่องคุณก็กดไปดิ30ทีอ่ะทีนึงเท่าไหร่ครับ50แมว50แมวคือ50บาทคูณ30ทีคือ 1,500 นั่นคือ1ชั้นนะครับนั่นคือ1ชั้นอันนั้นคือ 6x6 แต่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชั้นไหนผมสมมุติเอาผมเดาเอานะครับอาจน่าจะถูกแหละผมก็ยังไม่ถึงแต่เนี่ย3 4 5 6คุณมาดูตรงนี้ครับหน้าอันตรงเนี้ย3ตรงเนี้ยน่าจะ4ตรงเนี้ยน่าจะ5ตรงเนี้ยน่าจะ6เบื้องต้นผมกะไว้แบบนี้ก่อนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเจอคือชั้น1ถึงชั้น19จะเป็น 3x3 ครับแล้วก็ชั้น20จะเป็น 4x4 ก็คือ16ช่องเพราะฉะนั้นไอ้9ช่องเนี่ยคูณ19ชั้นมันคือ171ช่องครับแล้วก็บวกด้วย16ช่องชั้นที่20มันคือ187ช่องนั่นเองถ้าคุณใช้แมวกดมหาศาลน่าจะอันนี้คือชั้น20นะครับก็เกือบหมื่นแล้วอ่ะก็เกือบหมื่นแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าสำหรับกรณีนี้เนี่ยแค่ชั้น20 187พั่วคุณหาได้ไหมล่ะวันละ1ระยะเวลากิจกรรมมันเนี่ยแค่วันนี้วันที่8ก็ประมาณสัก10วันถูกป่ะประมาณสัก10วันคุณได้วันละทีวันละอันวันละอันวันละอัน10อันใช้เป็น100เพื่อเอาแค่ชั้น20เองนะไม่พอหรอกครับไม่มีทางพออ้าวสมมุติว่าเราจะไปสายกลางเราจะมีเติมบ้างคุ้มไหมมันจะมีอันนี้ครับอันเนี้ย99บาทคุณจะได้พั่ว1 2 3 4และ5และ6รวมกันก็22มั้ง22กับอีก10ประมาณสัก10 11 12อะไรก็แล้วแต่รวมกันแล้วประมาณ30กว่าคุณยังขาดอีกเยอะคุณยังขาดอีกประมาณ150เพื่อเอาชั้น20มันมีครับมันมีขายมันมีพั่วขายครับ
ไอ้พั่วเนี้ยใช้เพชรซื้อได้ซื้อได้80ทีผมกดไปแล้ว31ครั้งครั้งละ50เพชร80ทีคุณต้องใช้ 4,000 เพชรเพชร 4,000 มีอันนี้ครับมีกิฟต์บ็อกซ์อันเนี้ยก็ได้พวกเลเซอร์พวกอะไรเลเซอร์ก็คือถ้าเป็นเลเซอร์แนวตั้งก็ยิงฟืดลงมาใช้3ใช้1อัน3ยิงลงมาได้3ชิ้น3ช่องเปิดได้3ช่องอ่ะแหละว่างั้นเถอะแต่ถ้าเป็นครอสเลเซอร์ก็คือเป็นตัวบวกก็จะได้6ช่องประมาณนี้แล้วก็กล้องส่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามดูตามภาพหน้าปกของผมได้เลยคือส่องไป8อ่ะเหลืออันกลางไม่ได้ส่องอันนั้นน่ะคือทางเข้าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจอ 1.5% อยู่แล้วล่ะก็ไม่คาดหวังจะเป็นอย่างนั้นและแม่งก็เป็นแบบนี้ตลอดประจำอันเนี้ยอันละ300เพชรกดได้20ทีใช่ไหมผมว่าผมกดเอ้ยกดได้10ทีกดได้10ทีครับผมกดไปแล้วเพราะฉะนั้นเพชรคุณจะใช้เท่าไหร่ตรงนี้ 3,000 ครับตรงนี้อีก 4,000 รวมแล้ว 7,000 คนปกติไม่มีทางหา 7,000 เพชรได้ครับภายใน2อาทิตย์เป็นไปไม่ได้ครับนอกจากคุณจะไปร่วมอาหารกิลด์แล้วแบบได้กล่องเพชรรัวๆอะไรก็ว่ากันไปรัวๆที่ว่าเนี่ยอาจจะได้สัก 4-5 กล่องอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับแค่ได้กล่องหนึ่งภายใน2อาทิตย์ยังโคตรยากเลย 7,000 เพชรไม่มีทางครับที่คุณจะหาได้ดังนั้นถ้าคุณจะใช้ 7,000 เพชรตรงนี้ขอให้ระลึกไว้ครับ 7,000 เพชรตรงนี้คุณได้80แล้วครับตรงนี้ได้ตรงนี้มาช่วยอีกคุณต้องไปลุ้นเอาว่าไอ้ตรงนี้คุณจะสุ่มได้อะไรคุณจะสุ่มได้อะไรสมมติว่ารวมๆกันแล้วไอ้2อันเนี้ยถ้าคุณกดทั้งหมดมันช่วยพอที่คุณจะสามารถไปถึงชั้น20ได้ถือว่ามันขาดอยู่ประมาณ150เพราะว่าไอ้99บาทนั่นแล้วบวกกับDaily Quest หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะขาดอยู่ประมาณ150ทีตามที่คำนวณยกเว้นแต่ว่าคุณดวงดีเพราะฉะนั้นไอ้150ทีไอ้ตรงนี้80ไอ้ตรงนี้ช่วยมีของมีระเบิดมีอะไรระเบิดมันก็สุ่มประมาณ3-9อ่ะทำลายทิ้งโดยที่คุณไม่ใช้แมวเลยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าคุณใช้เพชรกดจนหมดคุณจะมีลุ้นถึงชั้น20ครับแต่ไปชั้น20ไป30อันนี้คุณต้องใช้แมวแล้วแมวที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นตาราง4คูณ4ด้วยซึ่งก็คือ16ช่อง16ช่องคูณ10ชั้นก็คือคุณต้องเสียอีกนั่นแหละคูณ160 160อ่ะตีว่า150ตีว่าคุณดวงดีหน่อยแหมมันคงจะไม่ 1.5%สุ่มไป150ครั้ง160ครั้งแล้วมันจะซวยตลอดหรอกถูกป่ะก็ตีว่าประมาณสัก150ครั้ง150ครั้งที่ว่าเนี่ยคูณ50แมวเข้าไป 7,000 กว่าเอาเป็นว่าคุณดวงดีหน่อยคุณอาจจะเสียแค่ 6,000 6,000 แมวเท่าไหร่ถ้าคุณเติมสดแมวสดเติมแมวสดเนี่ย 6,000 7,000 แมวก็ 4-5,000 เพราะฉะนั้นเขาไม่ให้คุณง่ายๆหรอกเว้นแต่ว่าคุณจะมาจากที่ผมเคยลงคลิปก่อน Weekly Nian Pass หรือ VIP หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณสะสมแมวดองไว้เยอะมากอันนั้นก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งที่คุณอาจจะสามารถทำได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตอนที่เราเสียแมวอดขุดไปเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เสียฟรีหรอกเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสลุ้นของนั่นนู่นนี่สุ่มตามอัตราที่มันบอกในชั้นที่สูงขึ้นของก็จะดีขึ้นตามลำดับนะตรงนี้ของผมก็พอมีเพชรอยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะกดให้มีอยู่ 1,143 ผมน่าจะกดได้อีก22ทีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะขุดให้คุณดูก็ของตรงนี้ผมใช้ไปแล้วล่ะคือก็ใช้ไปหมดแล้วทั้งไอ้นี่แล้วก็ไอ้พั่วทองคือมาปุ๊บขุดปุ๊บคือได้เลยแต่ว่าจะไม่ได้ของอื่นนะผมจะเปิบโอ้ยสีทองว่ะอันเนี้ยฟุบครับอันเนี้ยฟุบสุดท้ายก็เน่า prediction สกิลดีนะแต่ต้องไปเลเวล7แล้วต้องเป็นติดดาวถึงจะดีอันเนี้ยคือมันก็ไม่ได้เสียฟรีเท่าไหร่และเชื่อไหมเดี๋ยวมันจะไปโผล่ตรงนี้ครับซุปเปอร์คุกกี้อ่ะโมล่าคอยผลเน่าผลอะไรสักอย่างเน่าผลเน่าเหมือนกัน
ซูเปอร์เพจคูปองเห็นป่ะอย่างที่ผมบอกเลยแล้วมันก็จะไปโผล่อันสุดท้ายเราถึงจะเจอใช่ครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณจะกดเพจคุณต้องพร้อมนะ 7,000 เพจคุณช่างใจแล้วหรือยังถ้าผมกดตรงนี้ก่อนอ่ะอันนี้เลือกของครับผมจะเลือกอันนี้ครับเหมือนเดิมอย่างน้อยก็ประอย่างน้อยอันนี้ก็ประหยัดเพชรได้90แล้วนะก็ช่วยได้หน่อยผมจะกดย้อนสอนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปโผล่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูเว้นแต่ว่าผมดวงดีครับอันนี้เขาบอกว่าขอ75แมวเพื่อซื้อเลเซอร์เนี่ยถ้าเป็นตาราง 4x4 ใช้2ชิ้นนะครับอ่ะเอาวะผมยอมเสีย75แมวก็ได้กดให้ดูดีไหมเอาวะกดก็กดโลเลเซอร์ผมจะกดตรงนี้ครับป้างอ้าวลืมเดี๋ยวต้องกดอันนี้แล้วก็เปิดไม่มีเลยขยะชิบหายเอาอะไรเอาเว้นอันกลางไว้นะเดี๋ยวมันจะออกอันกลางเดี๋ยวดูครับเฮ้ยดวงดีป่ะไม่ใช่โถตกใจหมดนึกว่าอะไรเห็นป่ะผมบอกแล้วว่ามันจะออกอันกลางเชื่อผมยังทีนี้เชื่อผมยังมันจะออกคือมันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณดวงดีคุณไม่ดวงดีจริงๆอ่ะไม่มีทางที่จะเจอก่อนครับเนี่ยแหมสีฟ้าก็ปกติแหละมันไม่น่าจะได้สีไอ้นี่หรอกผมจะกดไปจนหมดเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะคือมันไม่ได้หรอก8เนี่ยผมกดไปจนหมดแล้วแล้วเหลืออีก2ทีเนี่ยอ่ะเชื่อเหอะถ้าผมกดอันนี้มันก็เหลืออันนี้แล้วถ้าผมกดอันนี้มันก็จะเป็นรูนี้เชื่อไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าคุณคิดจะใช้เพชรกดคุณต้องเอาให้สุดนะครับ 7,000 เพชรแล้วคุณก็ต้องไปลุ้นเอาตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น13ซึ่งถ้าคำนวณแล้วผมจะเหลืออีกกี่ชั้นก็ชั้นเนี้ยผมเหลืออีก2มันก็มีอีกเท่าไหร่เนี่ยอีก14 15 16 17 18 19ก็6ชั้นคูณ9ช่อง54แล้วบวก2ช่องอันนี้ก็56ผมจะไปถึงชั้นที่20ถูกป่ะผมจะไปถึงชั้นที่20ซึ่งณตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยผมจะมีกดได้อีก27ผมจะกดได้อีก27นะผมก็จะขาดอีก29ถูกป่ะผมจะขาดอีก29 29ก็จากตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยผมจะได้ทั้งหมดประมาณ20ถูกป่ะอันนี้5จับคู่กับ5เป็น10ตรงนี้6กับ4จับคู่กันเป็น10 10กับ10เป็น20ผมก็จะขาดอีก9ผมก็จะไปถึงขาดอีก9ก็แปลว่าผมจะถึงชั้น19โดยที่ไม่ได้กดอะไรเลยถ้าผมไม่ได้ผมกดเพชรจนหมดแล้วผมก็รับอันนี้จนหมดผมจะไปถึงชั้น19ครับผมจะไปถึงชั้น19ไปถึงชั้น19แล้วจะหาจากไหนอะให้มันจบชั้น20มันก็ต้องหาอีก9แล้วก็ต้องหาอีกเท่าไหร่วะเนี่ยหาอีก9แล้วก็ต้องหาอีก16ผมก็จะต้องหาอีกประมาณ25มาเติมซึ่งไอ้25ที่ว่าเนี่ยผมว่านะสุดท้ายก็ไม่พ้นแมวอ่ะไอ้ 7,000 เพชรน่าจะไม่พอด้วยผมว่าน่าจะไม่พอเพราะดูทรงจากที่ผมกดแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้นั้นอีก20ไม่พออ่ะไม่น่าจะพอดังนั้นมันน่าจะมีใช้แมวเสริมด้วยแหละก็ถ้าคุณคิดจะใช้เพชรกดถ้าคุณคิดจะมายาวเอาจนเลเวล20นะก็ให้ไว้เป็นตัวอย่างครับว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วนี่ขนาดคือแค่20เองนะครับถ้าคุณจะไป30เนี่ยคุณต้องแมวล้วนแล้วนะครับจากเนี้ยผมโอเคผมอาจจะมีอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นบัตรลดได้ครับเนี่ยผมก็จะกดทิ้มไปปั๊บเห็นป่ะผมบอกแล้วว่าสุดท้ายแม่งก็มาอันสุดท้ายผมคือ1มันคือ 1.5% น่ะหรือจะบอกว่าผม
หรือจะบอกว่าไม่จริงคือผมกดในคลิปก็3ชั้นแล้วนะออกอันสุดท้าย3ชั้นมันก็ตามเนี้ยครับอันนี้มันก็มีเขียนบอกก็ประมาณนี้อ่ะโดยรวมๆสรุปสำหรับ Sky City ก็คือสรุปนะครับก็แนะนำให้เป็นสายฟรีไปครับก็คือไม่ต้องใช้เพชรไม่ต้องอะไรเลยคุณรอรับเพชรอย่างเดียวไม่ต้องรับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอย่างมากสุดผมแนะนำอันนี้ให้ได้ครับถ้าคุณอยากแบบอยากได้เยอะกว่านี้หน่อยอันนี้99พอครับไม่ต้องเอาเพชรไปกดอะไรทั้งสิ้นเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็รับฟรีกดอะไรไปเรื่อยๆแค่นั้นพอแล้วครับคุ้มสุดแล้วไม่ต้องเยอะกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเจ็บแบบผมแต่ถ้าสายเปคุณเติมไม่อั้นอยู่แล้วก็อันนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาคุณได้ของเพิ่มคุณพัฒนาคุณเติบโตก็ว่ากันไปแต่ส่วนสายที่เติมบ้างหรืออะไรมีแมวมีอะไรหน่อยแนะนำว่าให้เริ่มสะสมแมวครับคุณจะเจ็บน้อยให้เริ่มสะสมแมวนะครับจากพวก weekly nian pass monthly ใครกด daily pack ก็แล้วแต่ครับคุณก็จะมีแมวจากตรงนั้นคุณก็ตรงนั้นอ่ะมันเรทมันจะดีกว่าครับเรทในเรทได้แมวมันจะคุ้มค่าเงินกว่าคุณก็พยายามเอาแมวจากตรงนั้นมากดค่อยๆสะสมมากดครับถ้าคุณมีดองไว้ด้วยระดับหนึ่งคุณอาจจะไปถึงชั้น30ได้นะแต่ว่าผมก็ไม่มีดองแล้วก็มีรายการที่จะต้องทำอีกหลายอย่างคงจะไม่สามารถไปไหวเหมือนกันก็ตรงนี้ก็คงจะไว้แค่นั้นพอเอาแค่20พอ30ผมไม่ไหวจริงๆคงจะมาลุ้นกับไอ้ซุปเปอร์เพชรคูปองเอาแล้วกัน100ก็ไม่ได้ลุ้นล่ะผมกดมาจน300คูปองแล้วก็ไม่เคยได้ก่อนเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เรท 1% ที่ว่าเนี่ยปลอมชิบหายเนี่ยมันบอกว่า 1% แต่ผมกด120ไป2ทีแล้วกดอันนี้มันถึง105ผมก็ไม่เห็นจะได้300ทีจะบอกว่าผมดวงซวยหรอแต่คนอื่นมันก็เป็นเหมือนกันนะดังนั้นผมก็เลยอันเนี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่เนี่ยอันนี้มันก็ไม่น่าจะใช่แล้วดูทรงแล้วก็น่าจะเหมือนกันคือเรทไม่น่าจะใช่ 1% หรอกน่าจะมีอะไรผิดพลาดแน่ๆก็คลิปนี้คงฝากไว้แค่นี้ละกันสำหรับ Sky City ก็สวัสดีครับ